แชมป์วันนี้วอลเล่บอลหนุ่มไทยตบอินโดนีเซียขวาแชมป์ไร้พ่าย,ายหนแรกในประวัติศาสตร์ต้องติดตามในขณะที่นพเดชฟอร์มร้อนแรงสุดๆชนิดที่ว่าร่างทองโดดตบกระจายใส่ฟิลิปปินขาดลอยส่วนโค้ชปาเรียกสตินักกีฬาไทยแต่เอ๊ะ แฟนวอลเล่บอลไทยโฟกัสล่ามสุดสวยกระตุ้นหนุ่มไทยไฟแรงเวอร์แบบนี้สิของแท้ทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงเปียพงหญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงหญิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของวอลเล่บอลน,นะครับก็ในการแข่งขันซีวีลีกเนี่ยนะครับ คาดว่าหลายๆคนก็คงจะได้ติดตามกันแล้วนะครับถือว่าฟอร์มแรงชนิดที่ว่าโอ้โหพุ่งกระชูดกันเลยทีเดียวนะครับยังไม่แพ้ใครแถมไม่เสียเซตแม้แต่เซตเดียวตลอดการแข่งขันซีวีลีก2024ไม่แน่นะครับรายการนี้เนี่ยทีมชาติไทยหนุ่มไทยของเราอาจจะคว้าแชมป์ไร้พ่ายครั้งแรกเลยก็เป็นได้นั่นเองนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอไปเริ่มด้วยเรื่องราวที่ทำให้มันใจฟูันิดนึงแล้วกันนะครับ นั่นก็คือเรื่องของโค้ดปาร์คเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยในการแข่งขันซีวีลีกนะครับโค้ดปาร์คเขาก็พูดปลุกใจนะครับนักกีฬาไทยเนี่ยหลายต่อหลายครั้งนะครับหลังจากที่ลงทําการแข่งขันไปเพราะว่าถ้าใครได้เห็นเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์แห่งการปาดหน้าเลยนะฮะเพราะว่าไทยเนี่ยบางทีโดนนําหลายแต้มนะครับโดนแล้วโดนอีกนะครับนําก0ก็ยังเคยโดนนะครับแต่ก็กลับมาได้แล้วก็ปาดแล้วก็ปิดเซตไปได้นะครับซึ่งมันเป็นแบบนี้ มันไม่ใช่แค่เกมเดียวหรือว่าเออแมตต์เดียวนะมันโดนไปหลายแมตต์และหลายเซตด้วยซ้ําไปแต่ก็แปลกดีนะครับที่หนุ่มไทยเนี่ยสามารถจะตีตื้นตีเสมอและก็แซงนําแล้วปิดเซตไปได้ครับมันเป็นแบบนี้ครับโอ้โหอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับแต่ว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยโค้ชปาเขาก็ลุกขึ้นมาพูดเหมือนกันนะว่าเฮ้ย,อย,อ,ยอย่างอย่างยกตัวอย่างก่อนนะฮะอย่างเกมที่เจอทางด้านของเวียดนามเนี่ย เราโดนนําไป6ต่อศูนย์นะครับโอ้โหโค้ดปาร์เขาก็เดือดดีนะครับตอนนั้นเนี่ยโค้ดปาร์เขาก็แบบไม่พอใจขอเวลานอกเลยนะฮะจำได้โดนนํา40ศูนย์โดนโดนํา6ศูนย์นี่โค้ดปาร์ไม่อยู่เฉยนะครับปลุกใจนะครับโดยพูดเลยนะครับกับนักกีฬาเนี่ยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยพอแสการไม่ดีเฮ้ยเรามาด้วยธงไทยเราจะเล่นแบบนี้เหรอแล้วทําอะไรกันเนี่ยตอนนี้ทําอะไรกันอยู่โอ้โหตอนนั้นนี่เดือดเบาๆนะ เดือดเบาๆนะครับต้องบอกว่าหลังจากนั้นสถานาทีมชาติไทยดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็มาในแมตช์กับฟิลิปปินส์นะครับก็มีบางช่วงบางตอนโค้ชปาร์คไม่ไหวครับโค้ดปาร์คบอกว่าเอ้ยขอเวลานอกวะนะฮะตอนนี้เนี่ยปกใจด้วยกันสุมไฟแคนโดยพูดว่าไม่ได้เล่นกระชับมิดแล้วนะเอาให้ตายดิดูโค้ดเขาดิแล้วเขาทำแบบเนี้ยในสนามอะยอมเหรออย่าไปให้อะไรเขาเออเราต้องเอาให้ตาย เครียนให้ตายตีให้ตายแล้วซึ่งพอโค้ดพูดแบบนี้เนี่ยต้องยอมเลยนะครับว่ามีล่ามสาวสุดสวยคนหนึ่งก็คือแคทเธอรีนแม็กเอนทีล่ามสาวสุดสวยนะครับของวอลเลย์บอลหนุ่มไทยเนี่ยผู้เพิ่มพลังจุดแพชชั่นให้โค้ดปาร์คด้วยให้นักกีฬาด้วยโอใส่หนักใส่เต็มเลยนะ อินเนอร์มาเต็มอารมณ์ดีนะครับดีกว่าโค้ดนี่ต้องก็บอกว่าล่ามนี่แหละฮะคือแปลแบบได้ใจแต่เขาดูสีหน้าโค้ดเขาดูคําพูดโค้ดแปลช็อตๆเลยนะซึ่งต้องบอกว่าแฟนวอลเลย์บอลเขาบอกว่าไม่มันได้อัธรตนะเออแม่หนูแคทเธอรีนแม็เอนทีเนี่ยมันแปลได้เล้าใจดีเหลือเกินนะอยากให้มาบ่อยๆนะครับอย่างคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่า ชอบล่ามค่ะสื่อสารอย่างที่ผู้พูดต้องการให้หดาวเลยนะเอออีกท่านนึงบอกว่า MVP ตัวจริงคือโค้ดและล่ามเลยนะคะเออน้องล่ามสุดยอดนะชอบมากครับล่ามน่ารักมากใส่อารมณ์สุดๆอ่าอีกท่านนึงบอกว่าชอบอะได้ใจสุดๆเลยล่ามแบ่อารมณ์มาก ท่นนี้ก็บอกว่าน้องล่ามแต่ละคนที่เข้ามานี่ดีมากเลยนะหามาได้แบบตรงเป๊ะเลยเป็นการขอเวลานอกที่ได้ประโยชน์กลับมาเล่นได้ดีจนชนะต้องแบบนี้แหละหลักจิตวิทยาที่ถูกต้องมัวแต่เฮ้ย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 เอ๊ะมันคุณคนนะเนี่ยคุณไปพลาดพิงใครเนี่ยนะเออหมดเวลามันก็ไม่ไหวนะอ่าอีกท่านนึ่งก็บอกว่าโค้ชปาร์คคือมืออาชีพที่แท้จริงมีจิตวิทยาในการพูดและทัศนคติต่อน,นักกีฬาได้ดี นะครับแหมวันที่ชนะอะไรมันก็ดีแล้วครับทุกคนฮนะชอบรามค่ะแปลได้อารมณ์นะฮะน้องรามเราสุดยอดโค้ตก็ยอดเยี่ยมไม่หลงไปกับอารมณ์โค้ตคู่แข่งแต่ประการใดนะครับตาคนนี้นี่ถนัดทําสงครามประสาทนักกีฬาเราเลยตบเอาตบเอาชนะใจสุดๆไปเลยนะครับก็ <c oughs> ส่วนมากแล้วเนี่ยเขาก็จะชอบแพชชั่นฟิลลิ่งนะครับแบบเหมือนว่ามันได้อารมณ์ไงต้องยกเครดิตให้กับรามด้วยนะ ยอดเยี่ยมไปเลยถ่ายทอดได้ดีมากๆนะครับอ่ะว่ากันไปในขณะที่วันนี้เนี่ยที่เกริ่นเอาไว้ตอนแรกเนี่ยว่าเราอาจจะคว้าแชมป์เนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นนั่นก็คือทัพนักกีฬาทีมชาติไทยของเราอาจจะนะครับ คว้าแชมป์โดยไม่เสียเซตและไม่แพ้ใครในตลอดการแข่งขันทัวนเมนต์ซีวีลีก2024นะโอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยเพราะว่าในเล็กแรกนะครับเราชนะอินโด3โบนะครับถือว่าเซอร์ไพรส์นะชนะเวียดนาม3โบโอุ้ยนะฮะและชนะฟิลิปปินส์3โบโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเราก็เป็นแชมป์ไปแล้วไนงะแต่มาคราวนี้เราชนะเวียดนาม3โบนะฮะแล้วก็ เราเอาชนะทางด้านของฟิลิปปินส์สามโบเหลือทางด้านของอินโดนีเซียเนี่ยสามโบก็รู้เรื่องนะครับไตก็จะเป็นแชมป์แบบโอ้โหชนิดที่ว่าเก็บทุกเซตนะครับสุดยอดไปเลยนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องย้อนมาดูนะครับความร้อนแรงของนับพาเดชเนี่ยนภาเดตคือแบบตบกระจายเลยนะเออเราเอาชนะชนิดที่ว่า แบบกระจัดกระจายเอาจริงผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมากนะเพราะว่าโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในการไล่อัดฟิลิปปินส์ถึงแม้มันจะสูสีในช่วงแรกอะแต่แบบมันเห็นแล้วว่าอ๋อมันชนะเอาจริงนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายในรายการนี้เนี่ยเขาไปเล่นกันที่อินโดนะหลายๆคนนึกว่าเล่นบ้านเราไม่ใช่นะครับ ออของเราทีมอันดับ65ของโลกแหละนะครับก็เป็นแชมป์ไร้พ่ายแบบไม่เสียเซตนะครับในสนามแรกมาอย่างที่บอกไปแต่ว่าฟอร์มนัดนี้เนี่ยมันโอ้โหฟิลิปปินส์จริงแล้วอยู่อันดับ64ของโลกนะเออใกล้กับเรานะเราชนะไป25-18 25-21 25-19เก็บชัยชนะ2นัดติดแล้วก็เดี๋ยวลุ้นกันในวันนี้นะครับที่จะเจอกับอินโดนีเซียนะครับซึ่งอ,อินโดนีเซียเนี่ย เอาชนะเวียดนามมา3ต่อ2นะครับ2 5 22 28 30แนะฮะแล้วก็เอ่อ2 2 25ิ5 1 6 15 13คือเหนื่อย5เซตนเจอวันนี้อีกขี้แตกแน่นะครับบอกได้เลยซึ่งเจอกับไทยในสนามแรกเนี่ยเราชนะมา30ก็จริงนะฮะแต่ว่าเอา่อต้องดูว่าคะแนนเท่าไหร่ด้วยนะในในเลกแรกนะครับซึ่งเราเอาชนะไป21 25ิบ25 2 25นะครับ23 25 20 25ก็ถือว่าดีกว่าเยอะนะ ดีกว่าเยอะพอสมควรนะแต่สุดท้ายแล้วกีฬาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละวันแล้วกันนะแต่ยังไงผมมั่นใจแล้วครับว่าเราน่าจะมีโอกาสคว้าแชมป์แบบไม่เสียเซตก็เป็นได้นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ